สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอยู่กับเสกกระโต้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็คือการทำอาหารของเราใน EP ที่2คราวที่แล้วมีใครได้ลองเอาไปทำตามกันบ้างหรือยังครับกับเมนูอะไรนะไก่กรอบเกาหลีไก่บอนชอนนะฮะเป็นยังไงบ้างครับทำกินออกมาแล้วอร่อยอร่อยอะไรยังไงก็สักเหมือนที่อาจารย์พูดไหมว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสูตรที่เราทำเนี่ยกินได้อร่อยอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วนะอย่าลืมไปดูที่ EP ที่1ของเราด้วยนะจ๊ะเราทำลิงก์ให้ด้านบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีหลายคนเขาอยากให้แบบสรุปสูตรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะพิมพ์พวกสูตรคำแนะนำในเรื่องของวิธีการทำไว้ที่ข้อความพวกอธิบายด้านล่างก็ละกันก็ลองไปเปิดดูนะเดี๋ยวใช้ด้านอร่อยใช่อ่ะแล้ววันนี้นะครับเราก็มีโจทย์ใหม่ใช่ไหมเห็นบอกว่าเตรียมโจทย์มาว่าอยากจะให้เขาทำเมนูอะไรให้กินไหนบอกมาไม่เห็นโลโก้แล้วกันนี่เห็นก็ได้มันคือโจทย์ตั้งต้นของเราในสัปดาห์นี้นะฮะกับไก่ทอดวิงแซ่บ KFC ครับก็ไม่ยากโอ้เมนูนี้เบสิกคิดว่าจะได้ไหมเขาคิดว่าเขาทำได้แน่นอนมั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจมากๆอะไรวะคิดว่าโจทย์ยากนะเนี่ยไม่ยากอ่ะพร้อมที่จะให้เราไปทำหรือยังพร้อมป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเย้สำหรับวิธีการทำไก่สไปซี่วิงนะฮะก็ง่ายๆมากเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นก็คือ 1. ไก่นะฮะอันนี้เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือนี่เลยฮะเป็นผงหมักไก่สไปซี่วิงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอยากจะใช้ยี่ห้อไหนอะไรยังไงนะฮะของเราเลือกเป็นโลโก้มานะครับผมใช้แค่นี้เองก็จะสามารถทำไก่สไปซี่แข่งกับ KFC ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับวิธีการก็คือเราแค่ฉีกซองอันนี้นะฮะแล้วก็เทผงหมักลงไปในไก่ซื้อเขาบอกว่าผงหมัก1ซองเนี่ยสามารถหมักไก่ได้ถึง1กิโลเลยนะครับก็เราก็เลือกเทลงไปตามความชอบแล้วกันเนาะหลังจากนั้นนะฮะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันกลิ่นนี่ถือว่าได้อยู่เลยนะนี่นะฮะคลุกไปเลยใช้มือเนี่ยนะครับจะทำให้เข้ากันได้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะฮะตามความถนัดของแต่ละคนเนาะเนี่ยเราถนัดแบบนี้แหละนี่ไก่ก็จะออกมาส้มๆแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ผงหมักอันนี้เข้าเนื้อนะงั้นเดี๋ยวเรารอให้ผงหมักเข้าเนื้อก่อนเราจะถึงจะไปขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะหลังจากที่เราทิ้งไก่ไว้นะฮะประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงอันนี้ตามความชอบนะแต่ว่าตอนนี้ขอเราทิ้งไว้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะฮะก็น่าจะได้ที่แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าในหม้อกันนะครับแน่นอนเหมือนเดิมจ้ะใช้หม้อทอดเหมือนเดิมนะครับปึ๊บเราก็จัดการเลียงมันลงไปเลยนี่อันนี้นะฮะโดยมากเมนูไก่เนี่ยก็จะใช้อุณหภูมิความร้อนที่เท่าๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณ180องศาเดี๋ยวเราจะกลับ2ด้านนะด้านละ15นาทีเฮ้ไก่ของเราตอนนี้ก็เสร็จแล้วมาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจริงมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเอาไปเทียบกับไก่พวกตามร้านพิซซ่ามากกว่าที่จะมาเทียบกับ KFC แล้วเนี่ยเหมือนจะผิดโจทย์ยังไงก็ไม่รู้นะฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนั่งรอมานานแล้วพร้อมกินยังได้กินแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับแล้วเนี่ย แหมมันต้องใช้เวลาอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับปิดตาตอนนี้คุณพร้อมชิมแล้วหรือยังไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะและเรากำลังจะเสิร์ฟเมนูไก่วิงแซ่บณบัดนี้
ตอนนี้นะคะเมนูที่ใช้ชื่อว่าไก่วิงแซบทั้ง2จานนะฮะก็วางอยู่ด้านหน้าคุณชายโต้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจานหมายเลข1จะอยู่ทางด้านซ้ายและจานหมายเลข2จะอยู่ทางด้านขวาครับอยากดมจานหมายเลข1หรือหมายเลข2ก่อนครับนะ1เลย1เลยดมจ้ะได้กลิ่นมั้ยคิดว่าอันนี้เป็นไก่ทอดสูตรผู้พันหรือว่าไก่ทอดที่เขาทำเองสูตรผู้พันโอ้เราจะมาดมจานที่2ต่อนะครับนี่ดมครับได้กลิ่นพอแล้วมันเป็นเหมือนมาทุกวันก็ตามชื่อรายการเราแหละคิดว่าจานนี้เป็นไก่อะไรขอดม1ใหม่อีกได้ขอดม1ใหม่อ่ะอันนี้นะฮะ1หมายเลข1ขอดมใหม่ดมขอดม2ใหม่คือกลิ่นมันเป็นยังไงนะช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมกลิ่นมันเหมือนกันน่ะจริงเหรอเอ้ยแสดงว่าฝีมือไม่ธรรมดาอะไรอย่างงี้อยากจะชิมเบอร์1หรือเบอร์2ก่อนครับเบอร์1ครับเงียบสนิทเลยจ้ะอ่ะอันต่อไปพร้อมชิมยังอันนี้ก็เป็นไก่วิงแซ่บสูตรหม้อทอดไร้น้ำมันอ่ะครับป่ะครับชิมทำหน้านิ่งๆอย่างนั้นนะนี่มันมีของต้นฉบับด้วยเหรอมีในนี้ของต้นฉบับอยู่1จานสรุปเลยสรุปว่าอัน2อ่ะคือของ KFC วิงแซ่บเพราะไม่รู้สึกมันแบบมีการเข้าเนื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรออันนี้ตกลงอันนี้คือจะตอบแล้วใช่ป่ะอืมยืนยันคำตอบนะว่าหมายเลข2คือไก่ KFC วิงแซ่บไม่รู้ไม่ค่อยรู้อัน2อร่อยอ้าวที่หายหมายถึงอันหนึ่งไม่อร่อยเพราะอันหนึ่งก็แบบคือหม้อทอดอ่ะมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคงแบบเนื้อมันแห้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ก็อร่อยอะไรเงี้ยได้เวลาเฉลยเปิดตานะฮะ1 2เฉลยครับโอเคโอเคคืออะไรอะไรนะโอเคคืออะไรก็แสดงว่าเดาถูกไงเดาถูกอะไรตัวเองบอกว่าเบอร์2เบอร์2เลยอ้าวทำไมถึงรู้ว่านี่คือเบอร์2อ่ะไม่รู้หรอเบอร์2ในมุมของผู้ชมมันคือฝั่งนี้โว้ยเอ้าจริงหรอเออฮานุเรื่องอันนี้ไม่ใช่เบอร์1ฝั่งนี้เบอร์2ฝั่งนี้จริงๆตัวเองอะทายถูกแล้วเขาแอบสลับจานก่อนเฉลยเออว่าโอ้ยทำไมเขายังเอาชนะแบรนด์ต้นฉบับไม่ได้เลยสักอันหนึ่งนะอันนี้ EP ที่2เนี่ยไม่พูดถึงก็แตกต่างกันแล้วจริงๆมันควรจะเป็นสูตรที่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ให้เหมือนไก่วิงแซ่บอันนี้จริงๆอะมันควรต้องเอาไปคลุกแป้งคือวิธีการทำน่าจะคล้ายๆกับพวกไก่บอนชอนแล้วก็มาผงไอ้นี่อีกทีนึงมันน่าจะได้ที่คล้ายคลึงกันมากกว่าอันเนี้ยอันนี้น่าจะไปเทียบกับไก่ของพิซซ่าที่เป็นไก่บาร์บีคิวอะไรอย่างงี้นะเนาะนะสรุปว่าเมนูนี้ฝีมือของเขานั้นสุนัขรับประทานหรือหมาไม่ครับรับประทานครับเอ๊ะก็ถืออร่อยอยู่ใช่ไหมแต่ไม่เหมือนกับต้นฉบับอันนี้เราบอกว่าทำผิดจะพูดได้เลยเหมือนเป็นไก่สุขภาพดีอะไรอย่างงี้แบบไม่มีน้ำมันเนาะตามสไตล์มอทอดไร้น้ำมันที่เราเสนอและนี่ก็เป็นเมนูที่คุณสามารถสร้างสรรค์ได้เองง่ายๆที่บ้านนะครับอย่าลืมไปลองทำตามกันนะส่วน EP หน้าเนี่ยเราจะเอาอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าใครที่มีเมนูอยากให้เราลองหามาทำให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ด้านล่างนะจ๊ะ
อ่ะก่อนไปฝากเร็วฝากซับสไครให้ด้วยครับใช่แล้วถ้าใจดีก็กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใน EP กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยใช่จะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมานะครับผมแล้วเจอกันใน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับก็อร่อยทำทะเลก็เคยครับเนาะหรือหม้อทอดเฮ้ยมึงมาโชว์มาให้แบบนี้ทำไม่ดีทำ